ก็สบายใจกว่าถ้าจะเรียกว่าหวานใจนักการเมืองก็แล้วกันนะครับเขาก็มีการปักหมุดกันนะครับบอกว่า12ธันวาคมนี้นะครับจะมีการไลฟ์ Facebook เลยนะนะครับแล้วก็ลุยตรวจเรื่องของไร่ผู้นับดาวนะครับว่ามีเอี่ยวกับเส้นทางการเงินกับหวานใจนักการเมืองหรือเปล่านะครับก็คือทางฝ่ายนึงเขาก็ออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่เกี่ยวอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเขาก็จะปฏิเสธเนี่ยนะก็เดี๋ยวก็ดูเส้นทางการเงินก็แล้วกันว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงนะครับทางฝั่งของไร่ภูนับดาวเองเขาบอกว่าเขาทำทุกอย่างอย่างถูกต้องเปิดเผยชัดเจนนะครับถ้าหากว่ามันมีการเอ่ยถึงในทางที่มันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเขาจะดำเนินคดีทางกฎหมายซึ่งถ้าเขาไม่ได้ทำผิดนะแล้วก็บอกว่าเขาเข้าไปเอี่ยวในเส้นทางการเงินพวกนี้ก็เข้าใจอ่ะเพราะมันก็เสียภาพลักษณ์เขาถ้ามันเป็นเช่นนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่ต้องฟ้องร้องเพราะฉะนั้นณตอนนี้ในระหว่างที่มันคาราคาซังและความไม่ชัดเจนเนี่ยจะทำให้เกิดสิ่งที่มันเป็นแบบนี้แหละฮะคือคนหนึ่งพูดอย่างคนหนึ่งพูดอย่างจนกว่าจะมีความชัดเจนออกมาว่าตกลงเส้นทางการเงินยังไงตอนแรกบอก50ล้านสักพักหนึ่งบอก100ล้านตอนนี้บอกว่าเฉียดพันล้านละตกลงยังไงกันแน่แล้วตกลงจะไปถึงไหนแล้วตกลงเป็นใครเอกสารเรื่องของการครอบครองสิทธิ์ตกลงยังไงเพราะว่าสปก.ต้องใช้เพื่อการเกษตรอันนี้ชัดเจนที่สุดนะครับผมว่าจริงๆก็ไลฟ์ Facebook ก็ได้แล้วลงพื้นที่ไปดูเลยไร่ภูนับดาผมว่าเราเดินลงไปดูแล้วก็เห็นแล้วนะครับว่าตกลงไอ้ไร่นี้เนี่ยมันทำเพื่อการเกษตรจริงหรือเปล่าเดินดูเด็กก็รู้ว่านี่คือศูนย์การเรียนรู้ทำเพื่อการเกษตรหรือคือรีสอร์ทเข้าใจไหมเห็นก็รู้ไม่ต้องพูดนะฮะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะ Green Morning Show